สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.รัศมีชูทรงเดชภาควิชาโบราณคดีคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะสังคมก่อนกสิกรรมและบางครั้งเนี่ยเราก็มีชื่อในสากลว่า Hunting Gathering Society ก็คือสังคมที่หาอาหารตามธรรมชาตินะคะคือล่าสัตว์เก็บพืชพันธุ์อะไรตามธรรมชาตินะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับสังคมกสิกรรมหรือว่า Food Producing Society นะคะอันนี้ก็เป็นตัวแทนในการที่เราอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะในช่วงเวลาเนี้ยที่เราเรียกว่าสังคมก่อนกสิกรรมเนี้ยถ้าเทียบกับการแบ่งยุคสมัยในทางโบราณคดีก็คือสมัยยุคหินเก่าและหินกลางนะคะส่วนสังคมกสิกรรมเนี้ยก็ตรงกับยุคสมัยหินใหม่และสมัยโลหะสังคมก่อนกสิกรรมหรือเราเรียกว่าสังคมที่หาอาหารตามธรรมชาติเนี่ยนะคะคนเนี่ยก็จะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆนะคะตามฤดูกาลก็คือตามแหล่งทรัพยากรนะคะการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยก็คือใช้ทรัพยากรธรรมชาติข้อแตกต่างระหว่างสังคม2 อย่างก่อนกสิกรรมกับหลังที่ทำกสิกรรมแล้วก็คือว่ามนุษย์เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืชและสัตว์นะคะช่วงยุคหลังเนี่ยก็คือคนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืชและสัตว์และสามารถจะควบคุมธรรมชาติได้เพราะว่าก็จะรู้ได้ว่ามีพืชที่จะทานได้หรือว่าสัตว์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะไอ้จุดเนี้ยคือสิ่งที่นักโบราณคดีสนใจเพราะว่าถ้าคนยังหาอาหารตามธรรมชาติอยู่ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ยังใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะคะประชากรก็ยังไม่เยอะมากเพราะไม่ได้ตั้งถิ่นฐานถาวรนะคะส่วนสังคมที่ทำกสิกรรมแล้วเมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานถาวรเนี่ยเราก็จะเพิ่มว่ามันมีการเริ่มแบบประชากรเริ่มแบบขยายนะคะแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยก็เกิดขึ้นนะคะนักโบราณคดีเนี่ยมีความสนใจว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยผลที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเกิดช่วงชั้นทางสังคมคนเนี่ยจะเริ่มมีทรัพย์สินที่ไม่เท่ากันละนะคะและไอ้เนี่ยก็คือฐานที่เมื่อวัฒนธรรมอินเดียหรือว่าความเชื่อใหม่เข้ามาเนี่ยพัฒนาการไปสู่สังคมที่เป็นสังคมอย่างรัฐเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างเต็มที่และขยายไปนะเราก็จะพบอย่างกว้างขวางในภายหลังสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคแรกของคนในสมัยหินเก่าและหินกลางเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหินกระเทาะนะคะที่กระเทาะเอามาจากหินกรวดตามธรรมชาติเนี่ยแหละแล้วกระเทาะหน้าเดียวใช้เป็นเครื่องมือแบบสารพัดนึกเหมือนกับมีดพกเนี่ยนะคะแล้วก็อีกช่วงยุคหินกลางเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยบางครั้งเราก็จะเรียกว่าวัฒนธรรมโฮบิเนียนซึ่งมีการค้นพบครั้งแรกเนี่ยที่เมืองหัวบินนะคะประเทศเวียดนามเนี่ยและลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มีการเปรียบเทียบกันของประเทศไทยเนี่ยก็เปรียบเทียบที่ถ้ำพระไซโยกเครื่องโดยดูรูปแบบของเครื่องมือหินนะคะเครื่องมือหินก็จะกระเทาะหน้าเดียวเป็นรูปไข่เขาก็จะเรียกว่าวัฒนธรรมโฮบิเนียนซึ่งพบกระจายในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหมู่เกาะเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือขนาดเล็กนะคะตรงนี้ก็จะเป็นใช้เครื่องมือหินเป็นตัวแทนของการแบ่งยุคสมัยแล้วก็การบอกถึงลักษณะของเศรษฐกิจการดำรงชีพที่ปรับตัวตามระบบนิเวศที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือสมัยก่อนกสิกรรมในช่วงของกสิกรรมเนี่ยนะคะแหล่งโบราณคดีเราก็จะนับจากการมีภาชนะดินเผาเป็นหลักนะคะภาชนะการทำภาชนะดินเผารู้จักปรุงอาหารด้วยการใช้ความร้อนนะคะใช้ความร้อนเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยแล้วก็พบแหล่งโบราณคดีกว้างขวางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแสดงให้เห็นถึงว่าคนเนี้ยก็คือปรับตัวตามสภาพของความร่ำรวยหรือว่าความขาดแคลนของแหล่งโบราณคดีในแต่ละพื้นที่ยุคสมัยที่ทำกสิกรรมก็เกิดขึ้นพร้อมเกือบจะพร้อมๆกันค่ะ
กสิกรรมเนี่ยนะคะมนุษย์อยู่กับธรรมชาติยังไงทีนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนดีกว่าว่าธรรมชาติเป็นยังไงบ้างในช่วงประมาณสักเนี่ย500,000 กว่าปีที่ประเทศไทยจากอาจารย์ชินเนี่ยนะคะจนกระทั่งถึง 10,000 กว่าปีเนี่ยนะคะในบริบทโลกเนี่ยมันก็จะมีธารน้ำแข็งขึ้นในยุโรปนะคะในจีนในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยขณะที่อ่าวไทยของเราเนี่ยก็ค่อยๆแห้งเป็นสะพานแผ่นดินที่เรียกว่าสุนเดอร์แลนด์ตรงนี้ช่วงนี้เองเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนเนี่ยนะคะจากภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงไปหมู่เกาะสำหรับของเราเนี่ยนะคะเราก็ได้รับผลกระทบในแง่ของข้างบนเนี่ยอากาศก็จะเย็นมากเย็นกว่าปกตินะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลเนี่ยก็เกิดขึ้นมาตลอดคนเนี่ยเราจึงพบว่าคนส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยภายในถ้ำหรือเพิงผาเพราะเป็นที่ที่อย่างน้อยที่สุดอยู่ในระดับที่สูงนะคะแล้วดังนั้นเนี่ยการหาอาหารก็จะอยู่ในพื้นที่รอบๆแถบตรงนั้นยังไม่ได้มาอยู่ในที่ราบทีนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่น้ำทะเลเริ่มขึ้นสูงนะคะเริ่มขึ้นสูงเนี่ยน้ำก็จะท่วมภาคกลางของประเทศไทยทั้งหมดเลยอย่างกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการอยุธยานนท์แถบเนี้ยโดนท่วมหมดเลยนะคะราชบุรีก็อาจจะมีชวากทะเลไปถึงบางส่วนเนี่ยนะคะชุมชนก็เริ่มมาตั้งอยู่ในที่ราบแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ในที่ราบภาคกลางแต่ตรงเนี้ยลักษณะความชุ่มชื้นหรือดินที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการตั้งถิ่นฐานเพราะว่าการทำกสิกรรมเนี่ยในยุคโดยเฉพาะสมัยโลหะเนี่ยเราพบว่าเมื่อเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ราบแล้วนะคะตรงนี้เราจะพบร่องรอยของคนเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ราบแล้วเพาะปลูกนะคะเพาะปลูกข้าวแล้วก็พวกพืชอื่นๆเช่นข้าวฟ่างนะคะหรือว่าพืชที่ทานได้นะคะตรงนี้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในช่วงเวลานี้นะคะคือเราจะพบว่าหลักฐานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะอยู่ในเทือกเขาตะวันตกของประเทศไทยและอยู่ตามถ้ำหรือว่าเพิงผาเพราะว่านั่นคือสถานที่เป็นบ้านแห่งแรกอ่ะที่ถือว่ามีความปลอดภัยนะคะและจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีที่เพิงผาถ้ำลอดแล้วก็ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็พบว่ามีการใช้กองไฟนะคะแล้วก็มีการค้นพบร่องรอยของการฝังศพนะคะในจำนวนนั้นก็จะมีอยู่ประมาณสัก4โครงเนี่ยซึ่งอายุอยู่ในประมาณสัก 12,000 ปี 13,000 ปีเนี่ยนะคะแล้วก็โครงกระดูกอันนี้แสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มขนาดเล็กเหมือนกับครอบครัวฉะนั้นก็เป็นกลุ่มคล้ายๆกับกลุ่มที่คนปัจจุบันเนี่ยเช่นผีตงเหลืองหรือทางใต้เนี่ยก็คือสากัยเนี่ยนะคะย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆกรณีของทางใต้เนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยตรงเนี่ยก็มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานแบบนั้นแล้วก็มีการอยู่ต่อเนื่องด้วยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันจะแคบกว่าทางเหนือใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยการอยู่อาศัยในเพิงผาเนี่ยจะอยู่แบบต่อเนื่องแล้วก็จะอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆเป็นกลุ่มสังคมเล็กๆเนี่ยแต่ทั้งคู่เนี่ยมีความน่าสนใจนะคะถึงแม้จะหาอาหารตามธรรมชาติเนี่ยทรัพยากรที่เขาใช้เนี่ยเป็นทรัพยากรท้องถิ่นที่ต่างกันอย่างชัดเจนเพราะว่าทางใต้เนี่ยจะพบร่องรอยของอาหารทะเลนะคะอย่างหอยทะเลบางครั้งก็จะเจอหอยที่จากลำน้ำด้วยแสดงว่าอะไรเขาใช้เขาต้องการน้ำดื่มจากที่เป็นน้ำจืดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ใช้ทรัพยากรทางทะเลนะคะสัตว์ป่าไม่เยอะเท่าไหร่ขณะที่ทางเหนือเนี่ยที่ถ้ำลอดเนี่ยกระดูกสัตว์ที่เป็นสัตว์ใหญ่เช่นกระทิงวัวควายกวางเนี่ยเยอะก็คือแสดงให้เห็นว่าการใช้ล่าสัตว์ในระบบนิเวศที่เป็นป่าเบญจพรรณป่าดงดิบอะไรอย่างเงี้ยป่าทุ่งหญ้าเนี่ยจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันเนี้ยทำให้ข้อมูลก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของมนุษย์ในช่วงยุคก่อนกสิกรรมเนี่ยน่าสนใจมากค่ะหลักฐานปัจจุบันของเรานะคะที่ทำงานมาแบบหลายทศวรรษเนี่ยมันทำให้เราช่วยขยายพรมแดนความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ
มนุษย์สมัยใหม่ที่ปัจจุบันเนี่ยคือข้อโต้แย้งว่ามนุษย์ที่หลังจากออกแอฟริกาอีกละลอกหนึ่งเนี่ยได้แพร่กระจายได้ไปแทนที่ประชากรดั้งเดิมหมดเลยนะคะข้อมูลของเราเนี่ยจากแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้ำรอดนะคะแหล่งโบราณคดีหลังโรงเรียนเนี่ยหรือแหล่งโบราณถ้ำเขาทะลุนะคะหรือว่าถ้ำพระไชโยกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเรามีมนุษย์เนี่ยอยู่มนุษย์สมัยใหม่เลยอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีลักษณะอย่างกรณีของถ้ำรอดเนี่ยคล้ายกับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่เราไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวนะคะอินโดนีเซียหรือว่าแม้กระทั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะมีประชากรที่เคลื่อนย้ายมาก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าร่องรอยของเราเนี่ยแสดงว่ามนุษย์เนี่ยในช่วงยุคนั้นเนี่ยของเราเนี่ยก็ได้เชื่อมโยงและอธิบายว่าเราเนี่ยมีร่องรอยนี้แล้วก็มีลักษณะของการปรับตัวที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทำเครื่องมือหินกระเทาะหาอาหารล่าสัตว์อะไรแบบนี้ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่ลักษณะตรงนี้เนี่ยจะเริ่มชัดเจนที่เห็นความแตกต่างเนี่ยในช่วงที่เริ่มทำกสิกรรมแล้วแต่ในรุ่นเดียวกันเนี่ยจะมีลักษณะทางวัฒนธรรมไม่ค่อยต่างกันนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ในภาคพื้นทวีปแต่ในหมู่เกาะเนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะของเขานะคะเพราะทรัพยากรต่างกันวัตถุดิบต่างกันคือลักษณะของคนนะคะที่ลองทำรูปใบหน้าจำลองเนี่ยที่ถ้ำรอดเนี่ยอายุประมาณเป็นของผู้หญิงอายุประมาณ 13,000 ปีเนี่ยดร.ซูซานเฮสจากมหาวิทยาลัยวอลลงกองออสเตรเลียเนี่ยก็ใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบหัวกะโหลกจากประชากรหลายๆตัวอย่างนะในช่วงเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็เปรียบเทียบรูปหน้าของคนปัจจุบันเนี่ยนะคะแล้วก็วัดนะคะและคาดคะเนว่าความเป็นไปได้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเหมือนกันอย่างนี้ 100% นะคะแต่เพื่อที่จุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือเพื่อให้สาธารณชนเนี่ยได้เห็นว่าความเป็นไปได้ที่หน้าของคนโบราณเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งออกมาลักษณะก็ค่อนข้างจะคล้ายกับคนที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าลักษณะใบหน้าของคนสมัยใหม่ที่ออกจากแอฟริกาหลายที่เนี่ยจะหน้าตาคล้ายไปทางแอฟริกานะคะตรงนี้มันมีลักษณะบางอย่างที่มีความคล้ายมาทางเราแต่ก็มีร่องรอยบางอย่างที่อาจจะคล้ายกับทางแอฟริกาแสดงให้เห็นว่าลักษณะตรงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ปรับตามพื้นที่ซึ่งถ้าเราเริ่มต้นมีตรงนี้แล้วไปเปรียบเทียบกับที่อื่นเนี่ยก็อาจจะทำให้เราขยายความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์โบราณนะคะในช่วงเวลาเนี้ยที่เป็นหมื่นปีเนี่ยได้มากขึ้น